อันนะพระราชบัญญัติขนานนามสกุลมีการตั้งนามสกุลพูดง่ายๆนะคะนะฮะอีดำอีแดงอีเขียวนะเดี๋ยวไม่รู้เขียวไหนแดงไหนซ้ำกันเพราะนั้นต้องทำไมคะมีนามสกุลพ่วงท้ายนะคะส่งตราหรือว่าขนานนามสกุลด้วยพูดง่ายๆนะคะชื่อทางการนิดนึงแล้วก็นอกจากนี้ตั้งกองเสือป่าแล้วก็อะไรคะลูกเสืออันนี้ถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะคะนะที่ทรงกระทำในขณะที่ทรงครองราชย์และก็อีกอื่นๆอีกนะคะลองไปหารายละเอียดดูเอาที่สำคัญสำคัญยังมีอีกนะคะที่เป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญนะคะจากตรงนี้นะคะพระราชกรณียกิจนะหลายประการนะคะที่เป็นคุณูปการหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินะคะนะชาวไทยนะประชาชนชาวไทยนะก็ทำไมคะถวายพระราชสมัญญาหรือพระนามอีกพระนามหนึ่งนะอย่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็จะมีพระราชสมัญญาว่าอะไรคะสมเด็จพระปิยมหาราชทีนี้รัชกาลที่6ล่ะมีพระราชสมัญญาว่าอะไรที่แสดงเห็นถึงว่าทรงเป็นทั้งอะไรอ่ะนักปราชญ์ด้วยนะคะเป็นกวีที่สำคัญนะตามชื่อเรื่องจากที่ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีวรรณกรรมไว้มากมายนะเป็นพันเรื่องเลยอ่ะนะคะพระราชสมัญญานั้นก็คืออะไรคะสมเด็จอะไรเอ่ยไม่เคยได้ยินเลยวิชาประวัติศาสตร์เรียนรู้หรือยังนะในระดับชั้นม.3เนี่ยนะคะพระนามเต็มเนี่ยต้องท่องให้ได้นะพระนามย่อด้วยอ่ะนะคะพระราชสมัญญานั้นที่ได้รับนะคะก็คือสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเคยได้ยินไหมคะเคยไหมเคยไม่เคยหมายถึงอะไรคะในพระนามตรงนี้นะคะที่ประชาชนชาวไทยนะคะพร้อมใจการถวายพระนามตรงนี้ก็คือหมายถึงถ้าตามความหมายนะธีระเทียนธีระก็คือปราชญ์นั่นเองหมายถึงพระมหากษัตริย์นะคะที่เป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะพระมหากษัตริย์นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่เพราะนั้นก็โดยเฉพาะในส่วนของการพระราชนิพนธ์นะวรรณคดีวรรณกรรมมากมายเลยนะคะทรงพระปีชาสามารถในเรื่องของอักษรศาสตร์นะในด้านหนังสือการแต่งหนังสือนั่นเองนะคะนะเป็นปราชญ์เลยนะคะปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่นะสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้านะคะอ่ะต่อไปนะทรงพระปรีชาสามารถยอดเยี่ยมในทางอักษรศาสตร์ก็คือในทางหนังสือนั่นเองนะที่เป็นข้อยืนยันจากที่ได้รับพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าก็คือได้อันนี้เราจะเกี่ยวข้องกันในส่วนของวรรณคดีนะคะได้ทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีต่างๆไว้มากกว่า 1,200 เรื่องอันนี้เป็นข้อยืนยันเลยว่าทรงมีพระปรีชาสามารถยอดเยี่ยมในทางอักษรศาสตร์นั่นเองนะคะแล้วก็หลายๆเรื่องนั้นได้รับความนิยมหรือว่าเป็นยอดของวรรณคดีแต่ละประเภทนะคะวรรณคดีที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้มากกว่า 1,200 เรื่องนะคะถ้าพูดถึงรูปแบบหรือว่าประเภทใหญ่ๆก็มีทั้งอะไรคะร้อยแก้วและร้อยกรองหรือมีทั้งสารคดีและบันเทิงคดีร้อยแก้วเป็นไงคะแบบไหนมีทั้งจดหมายมีทั้งบทความนะคะความเรียงนะร้อยกรองก็มีโครงมีฉันกาบกลอนพวกนี้นะคะหรือสารคดีเป็นเรื่องราวที่ให้ความรู้หรือบันเทิงคดีให้ความเพลิดเพลินเป็นหลักมีครบทุกประเภทเลยในบทพระราชนิพนธ์พันกว่าเรื่องนี้นะคะอันนี้เป็นข้อยืนยันเคยได้ยินเคยอ่านเรื่องมัทนาภาทาไหม
ตำนานหนึ่งดอกกุหลาบนั่นแหละนะคะเป็นบทพระราชนิพนธ์นะคะเป็นละครผู้ซึ่งมีชื่อเสียงเช่นเดียวกันนะคะหัวใจนักรบเคยได้ยินไหมคะนะแต่ว่านักเรียนอาจจะคุ้นกว่าในทีวีใช่ไหมในโทรทัศน์ใช่ไหมคะมัทนาภาธาที่เป็นสื่อโฆษณานะอันนี้ก็มีส่วนในส่วนเป็นบทพระราชนิพนธ์เรื่องพัฒนาภาธาถ้าอย่างไรไปอ่านรายละเอียดนะลองไปดูซิว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะคะอันนี้ยกตัวอย่างอ่ะทีนี้ในบรรดาบทพระราชนิพนธ์นะคะใน 1,200 กว่าเรื่องเนี่ยนะคะนะทั้งร้อยแก้วร้อยกรองหรือทั้งสารคดีและบันเทิงคดีประเภทหนึ่งนะคะที่ส่งพระราชนิพนธ์ไว้เป็นจำนวนนุนมากก็คือบทละครพูดนั่นเองนะคะซึ่งเห็นแก่ลูกก็เป็นเรื่องหนึ่งในประเภทบทละครพูดนะโดยบรรดาบทละครของไทยนะคะที่นิยมเล่นก็มีละครรำละครร้องละครรำก็จะเน้นท่ารำละครร้องก็จะเน้นการร้องมีดนตรีอะไรประกอบทีนี้ถ้าเป็นละครพูดล่ะก็จะเน้นอะไรคะเน้นการพูดเป็นหลักนั่นเองซึ่งละครพูดอันนี้นะไม่ใช่เป็นละครของไทยดั้งเดิมนะคะเรารับมาจากชาติตะวันตกนั่นเองนะคะเดี๋ยวดูรายละเอียดต่อนะอ่ะทีนี้ในส่วนของบทละครพูดที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้มากมายหลายเรื่องนะรวมทั้งมัทนาภาธาหรือว่าเป็นยอดของบทละครพูดหัวใจนักรบเป็นต้นเนี่ยนะคะมีทั้งที่ทรงคิดเรื่องขึ้นเองคิดพล็อตเรื่องขึ้นเองหรือว่าคิดเขาคงเรื่องขึ้นเองนะหรือว่ามีทั้งที่แปลหรือว่าดัดแปลงมาจากภาษาต่างประเทศเยอะแยะเลยนะคะนะอันนี้เป็นประเภทหนึ่งนะคะซึ่งเรื่องเห็นแก่ลูกก็ถือว่าเป็นละครพูดเรื่องหนึ่งนะคะที่นอกจากว่าจะใช้แสดงนะคะเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความบันเทิงแล้วนะในละครพูดแต่ละเรื่องไม่ว่าที่จะทรงผูกเรื่องขึ้นเองหรือว่าทรงแปลหรือดัดแปลงมาก็จะสอดแทรกข้อคิดคติธรรมไว้ด้วยนะละครพูดก็เหมือนว่าเป็นเรื่องที่จำลองชีวิตคนจริงๆนั่นแหละนะคะอ่ะนะอันนี้คร่าวๆก่อนทีนี้ย้อนกลับมาดูในเรื่องพระนามแฝงนิดนึงหรือว่านามปากกาในการพระราชนิพนธ์วรรณคดีวรรณกรรมพันกว่าเรื่องเนี่ยนะคะทรงใช้พระนามแฝงแตกต่างกันด้วยฝากไปหารายละเอียดนะคะในแต่ละประเภทนะคะถ้าเป็นร้อยแก้วอาจจะใช้พระนามแฝงประเภทหนึ่งชื่อหนึ่งถ้าเป็นร้อยกองชื่อหนึ่งหรือว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแสดงนะคะก็จะใช้นามแฝงพระนามแฝงอีกชื่อหนึ่งนะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของพระองค์นะคะแต่อันนี้เป็นภาพรวมๆนะคะเมื่อกี้เราค้นเรื่องพระนามแฝงว่าพระขันเพชรนะคะนะเป็นวรรณคดีที่เป็นให้ความบันเทิงหรือให้ความเพลิดเพลินนะเป็นวรรณคดีประเภทบันเทิงนะคะก็จะใช้พระขันเพชรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ่ะนอกเหนือจากนี้ก็มีอะไรอีกคะอัศวพาหุที่นักเรียนพบในหนังสือเรียนแล้วก็ฝากไปค้นคว้าเพิ่มเติมอันนี้ครูค้นมาให้แล้วนะแต่อาจจะมีมากกว่านี้อีกนะคะเอาที่ทรงใช้บ่อยๆนะคะแยกย่อยไปตามเนื้อหาของวรรณคดีที่ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยนะคะอะไรคะอันนี้ไก่เขียวน้อยลานายแก้วนายขวัญพันแหลมนะหรือว่าพระขันเพชรจากพระนามแฝงในเรื่องเห็นแก่ลูกนี่นะคะสุริยงส่องฟ้าย้ำว่าสะกดให้ถูกด้วยนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นพระนามแฝงของใครไม่รู้นะหรือว่าเป็นนามปากกาของคนอื่นนะคะไก่เขียวน้อยลานายแก้วนายขวัญพันแหลมพระขันเพชรสุริยงส่องฟ้ายังไม่หมดนะคะพันกว่าเรื่องเนี่ยนะคะอ่านว่าอะไรคะอันนี้ออกเสียงพร้อมกันสิคะหนานแก้วเมืองบูนสะกดให้ถูกนะสะกดอย่างไรมีตัวการันอย่างไรต่อไปอะไรคะรามจิตติศรีอยุธยาสุครีบอันนี้ชื่อพร้อมกับตัวละครในเรื่องอะไรรามเกียรติใช่ไหมคะดุสิตสมิทนะหรืออัศวพาหุเป็นต้นหรือที่เป็นภาษาอังกฤษก็มีนะ
อย่างทอมมี่นะคะก็มีอีกนะลองฝากไปสืบค้นดูซิว่านอกเหนือจากนี้แล้วมีพระนามแฝงที่ใช้ในบทพระนิพนธ์อะไรอีกนะคะเยอะแยะเลยนะอันนี้ก็เป็นข้อยืนยันว่านะทรงเชี่ยวชาญทางอักษรศาสตร์ในการพระราชนิพนธ์วรรณคดีวรรณกรรมต่างๆไว้มากมายนะคะในแต่ละพระนามแฝงก็จะแยกแตกต่างกันนะคะนะถ้าเป็นสารคดีเป็นบทความไม่เป็นอะไรเนี่ยก็จะใช้พระนามแฝงเฉพาะนะฝากไปสืบค้นด้วยนะคะในส่วนรายละเอียดตรงนี้อ่ะทีนี้บทพระนิพนธ์ที่สำคัญได้รับยกย่องให้เป็นยอดของบทละครพูดในบรรดาบทละครพูดในหลายเรื่องนะคะรวมทั้งเรื่องเห็นแก่ลูกนี้ด้วยนะได้รับยกย่องให้เป็นยอดก็คือแต่งได้ดียอดเยี่ยมทั้งส่วนของเนื้อหานะหรือว่าการนำไปแสดงเป็นบทพูดเป็นละครพูดนะยอดเยี่ยมในเรื่องของการแสดงในส่วนของเนื้อหาหรือว่าในส่วนของอะไรอ่ะสอดแทรกข้อคิดคติธรรมด้วยก็คือเรื่องหัวใจนักรบฝากไปสืบค้นด้วยไปอ่านรายละเอียดดูซิว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรหัวใจนักรบที่ได้รับยกย่องให้เป็นยอดของบทละครพูดเนี่ยนะคะหรือที่ได้รับความนิยมก็คือมัทนภาธานะฝากสองเรื่องนะคะที่เด่นๆนะคะนะจากตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่าทรงจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการพระราชนิพนธ์วรรณคดีวรรณกรรมเฉพาะในประเทศเท่านั้นนะคะนะจากพระราชกรณียกิจในส่วนของการเป็นกวีพูดง่ายๆนะคะนะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนะคะโดยอะไรคะองค์การยูเนสโกนะคะยกย่องให้พระองค์เป็นนักปราชญ์ของโลกนะคะนักปราชญ์ของโลกเลยนะนะคะจากองค์การยูเนสโกหรือชื่อเต็มก็คือองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่เราคุ้นกันว่ายูเนสโกนั่นเองเคยได้ยินไหมนะกวีที่ได้รับยกย่อง